คู่นี้ก็ต่อยกันในพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์เท่ากันนะครับครับเมื่อช่วงเช้าทางด้านเพชรภูซางเนี่ยมาชั่งครั้งแรกนะครับได้ 115.2 ครับลดน้ำหนักไป 0.2 ส่วนวายุน้อยมาชั่งได้116นะครับลดน้ำหนักไป1ปอนด์พอดีเลยก็มาดูฟอร์มกันนิดนึงนะครับนักชกจากเหนือครับเพชรภูซางมา3ฟอร์มหลังเนี่ยครับชนะคะแนนวิษณุพรสจต้อย8ริ้วครับหลังจากนั้นก็มาแพ้คะแนนเอกเพชรมอกรุงเทพธนบุรีครับแล้วก็มาแพ้คะแนนประตักทองสออรุณพันธ์ครับส่วนวายุน้อยสอสง่าการช่างครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดเลยครับคุณออสครับครับชนะน็อกเพชรหนองแต้สอสิริลักษณ์ในยกที่4ชนะคะแนนกระนวลจิ๋วสออรัญชัยครับล่าสุดชนะคะแนนนิวแสงเทียนสกติกาครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของนักมวยทั้งคู่เลยครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับเป็นผู้ห้ามฝ่ายไปรษณีย์ครับขึ้นตอดมงคลครับแดงเดินเข้าไปเข้าน็อกเลยมาดูกันครับวันนี้แกจะเครียดไม่ได้เครียดนะไม่ได้เครียดรอครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับรอเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับมาดูครับยกที่3ครับเน็ตเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นทางด้านวายุน้อยไปต่อ 5-4 ครับคุณน็อตครับมาดูยก3 2ยกทางด้านวายุน้อยก็ยังไปต่ออยู่ 5-4 ตามเลทเลยครับแฟนมวยก็มองว่าวายุน้อยนี่แกสดจากไร่เลยครับฟอร์มหลังๆสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับและที่สำคัญรูปร่างก็ได้เปรียบด้วยพยายามจะสืบเท้าเดินเข้าหากับเพชรภูซางเอาละครับโอ้โหโดนเข่ายัดเข้าไปพยายามจะไล่แขนกันอยู่จับเน้นๆยังตีไม่ค่อยถนัดครับแยกออกมาจังหวะนี้ครับกรรมการอุดมอายุน้อยก็ยังเน้นตั้งรับอยู่เพชรภูซางเตะซ้ายคืนซ้ายไปครับขวามาถือว่าประสบการณ์กระดูกเนี่ยอยู่ที่เพชรภูซางนะคุณน้องนะครับเพชรภูซางนี่ผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาเยอะกว่าครับครับวันนี้ต้องเจอกับมวยสดเลยขยับเดินครับผมเผ่าแกนี่ต้องบอกว่าเหมือนดารานักร้องเลยครับทางด้านเพชรภูซางครับต้องบอกว่าค่ายนี้ทำผมอย่างนี้ทุกคนนะตระกูลเพชรนะครับเพชรสมหมายแฟชั่นแฟชั่นฟ้าแดนเหนือให้คนนึงป่ะครับด้วยด้วยเป็นแก๊งเป็นแก๊งแล้วฟ้าแดนเหนือก็จะชกคู่ต่อไปครับแต่วันนี้ตอนนี้นี่มาดูเพชรภูซางก่อนจับวงในครับแลกเข่ากันอยู่ตีเข่าซ้ายพลิกมาเสียบขวาครับแล้วก็อัดเข้ามุมเลยครับวายุน้อยเน้นเกมรับครับลอยเพชรภูซางเดินอู้ยหมัดมาอันตรายตรงหมัดด้วยนะครับเพชรภูซางมีศอกด้วยครับวายุน้อยหมดยกที่3ผ่านไป3ยกครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นทางด้านวายุน้อยขยับ 2-1 ครับมาชมกันยกที่4ครับมาดูครับยก4เดินวางแข้งขวาพยายามจะจับเลยครับทางด้านวายุน้อยหากมาโอ้โหเททิ้งไปง่ายๆเลยครับนี่แหละครับความแข็งแกร่งของวายุน้อยแข้งซ้ายไปอีกทีหนึ่งเดินต่อยขวาเข้ามารูปร่างเสียเปรียบครับก็ต้องเดินติดหน่อยครับเพชรภูซางครับพยายามจะหักมาไม่ล้มครับล็อกแล้วกระชากมายังไม่ได้ครับยกนี้เป็นยกที่ดวลวงในครับดันเข้าเชือกเล็กกว่าก็จริงครับแต่หัวใจนี่ใหญ่ครับเพชรภูซางโอ้ยแต่ลูกนี้โดนดันเข้าเชือกแล้วตีเลยครับเพชรภูซางเดินต่อทางด้านวายุน้อยนี่ก็ยังใช้จังหวะฝีมือนะครับไม่เดินบู๊เดินแรกรอให้ทางด้านเพชรภูซางนี่ออกอาวุธมาก่อนถ้าออกหลุดออกหลวมนี่แกมีสวนมาเลยครับอ้าวพลิกแล้วก็ตีได้อีกทีนึงครับแยกอีกแล้วเพชรภูซางยังขาดความต่อเนื่องไปนิดครับแข้งขวาได้บ้างแล้วหนักๆโดนซ้ายมาอีกเสียงเฮเริ่มมาครับคุณน็อตครับโอ้โหแต่วายุน้อยยังมีเถียงมีโต้ครับก็ยังขยับเดินครับแข้งซ้ายคืนซ้ายเลยครับ
แต่ไม่มีให้กินฟรีแน่นอนครับวายุน้อยจังหวะวงในบิดมาดันเข้าไปครับเสียบขวาอยู่กันที่มุมแดงแหละครับหาจังหวะพลิกตีอยู่ครับแยกออกมาชัดๆดีกว่าครับกรรมการอุดมบอกไปอยู่มุมนั้นไม่เห็นโจนเข้าหาเพชรภูซางโดนแข้งซ้ายสกัดดอกนี้โอ้โหเต็มเม็ดเลยครับเดินก็มารับแข้งครับเพชรภูซางดอกนี้จะเอาคืนยังไงแยกครับแยกครับอายุน้อยเดินบ้างโดนซ้ายเอ้าหมัดโอ้โหแลกหมัดกันเลยครับเมื่อสักครู่ครับพยายามล็อกเอวกรรมการต้องจับแยกก่อนครับล็อกต่ำไปหน่อยครับอย่าไปรัดตรงนั้นครับอาวุธหนักครับตรงนั้นอาวุธหนักอาวุธแรงครับเขตปลอดอาวุธโดนไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นี่ทางด้านเพชรภูซางแกโดนเข่าโดนศอกโอ้โหชุดใหญ่เลยครับเสียบอีกทีโอ้โหชุดท้ายนี้โอ้โหทำดีมาตลอดครับมาโดนชุดนี้ครับชุดท้ายที่เห็นชัดเลยครับเมาเลยครับเมาข้อมูลเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับทำดีมาเกือบทั้งยกแล้วครับช่วงท้ายปลายยกที่4นี่ไปโดนชุดใหญ่เอามาดูต่อครับยังเหลือเวลาอีก3นาทีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับเพชรภูซางหลังจากที่ปลายยกสุดปลายยกที่แล้วนี่แกโดนไปเยอะครับโอ้โหซ้ายสกัดไว้ครับตอนนี้วายุน้อยก็ประคองตัวแล้วตอนนี้10ช่วงตัวครับอยู่ที่วายุน้อยครับขั้นต่ำนะคุณดอสมีเสียวไม่มีเสียวครับต่อยขวาเข้าไปเอาละครับล็อกแล้วเข้าวงในนี่ลำบากนะครับทางด้านเพชรภูซางเพราะว่าเป็นรองเยอะแล้วต้องอยู่วงนอกต้องต่อยต้องเตะนี่แหละครับพยายามจะดันโอ้ยเสียบซ้ายทำได้เหมือนกันครับเอ้ามีเสียงเชียร์อยู่เหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนี้หักได้สวยเลยครับเอาละครับแบบนี้ท่านรองมีเฮเป็นผู้สร้างพยายามครับโอ้โหจะเอาอยู่หรือเปล่าครับอายุน้อยโอกาสเปิดแล้วครับเพชรผู้สร้างมีโอกาสแล้วต้องฉวยครับแต่ต้องมาดูครับว่าจะฉวยได้มากน้อยแค่ไหนครับพยายามจะหักล้มไปเองครับโอ้โหเสียหายเลยครับดอกนี้ขยับเข้าหาครับวายุน้อยจะรับเยอะนะครับแลกแข่งกันคนละเม็ดโอ้เป็นชั่วโมงที่กดดันจริงๆครับตอนนี้ทางด้านวายุน้อยนี่ก็รอดักแล้วครับอ้าวแข่งซ้ายได้2ทีสวยๆแต่จังหวะนี้ครับล็อกและตีแล้วครับวายุน้อยพลิกมาโอ้โหเพชรภูซางตื้อดีจริงๆครับทีมงานนี่สั่งให้ลุยแล้วนะครับเพชรภูซางเดินต่อครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับจะทำได้ไม่ได้ครับเพชรภูซางวงในวายุน้อยยังตีโต้ได้ตลอดโอ้ยังได้เรื่อยๆครับเป็นเกมที่สนุกครับหมดยกสุดท้ายได้เฮจริงๆครับคุณน้อยครับคู่นี้ออกไหนครับดูแกมั่นใจแล้วครับทางด้านวายุน้อยก็ถือว่าสู้กันสนุกนะมาถึงช่วงปลายเลยครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับมุมน้ำเงินครับวายุน้อยสอสง่าการช่างเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรภูซางธนศักดิ์ขนส่งหรือสอสมหมายไปนะครับ